จากกรณีที่ในโลกโซเชียลได้มีผู้โพสต์ภาพต้นมะกะรีผลหรือต้นนารีผลต้นไม้ในเทพนิยายที่ออกผลคล้ายกับหญิงสาวเปลือยกายว่าไม่อยู่จริงที่สวนป่าหิมพานต์ตำบลแคมป์สนอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์จนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์และมีการแชร์ต่อกันในโลกโซเชียลมีเดียกันเป็นจำนวนมากโดยมีทั้งผู้ที่มีความเห็นเชื่อว่าน่าจะมีอยู่จริงและผู้ที่ไม่เชื่อว่าจะมีอยู่จริงขณะที่บางกระทู้ได้แชร์ว่ามีอยู่จริงแต่อยู่ที่ประเทศเพื่อนบ้านอาทิลาวเขมรพม่าและอินเดียเป็นต้นล่าสุดได้มีผู้แชร์เตลิดไปว่ามีอยู่จริงในพุทธสถานวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วซึ่งเป็นแหล่งปฏิบัติธรรมและแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนาชื่อดังของจังหวัดเพชรบูรณ์จนทำให้บรรยากาศการท่องเที่ยวในช่วงนี้ได้มีบรรดานักท่องเที่ยวและผู้แสวงบุญหลั่งไหลกันเดินทางมาเที่ยวชมรวมทั้งผู้ที่ต้องการมาชมต้นมะกะรีผลที่วัดพระธาตุผาซ่อนแก้วกันเป็นจำนวนมากจากการลงพื้นที่ตรวจสอบที่สวนป่าหิมพานต์ตั้งอยู่หมู่ที่8บ้านทุ่งตีนผาตำบลแคมป์สนอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งมีเนื้อที่เกือบ700ไร่มีการปลูกต้นไม้ที่หาชมยากรวมทั้งรูปปั้นสัตว์และต้นไม้ตามเทพนิยายในวรรณคดีหลากหลายชนิดโดยเฉพาะต้นมะกะรีผลหรือต้นนารีผลที่เป็นกระแสโด่งดังในสังคมออนไลน์อยู่ในขณะนี้นายบัญชามหาแสนเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลสวนป่าหิมพานต์กล่าวว่าเจ้าของสวนป่าหิมพานต์เป็นคนรักธรรมชาติชอบปลูกต้นไม้และชอบศึกษาเกี่ยวกับประวัติพระพุทธเจ้ารวมทั้งเทพนิยายในวรรณคดีต่างๆจึงได้จ้างช่างให้ทำการสร้างต้นมะกะรีผลขึ้นมาตั้งแต่ปี2539โดยภายในลำต้นหล่อด้วยปูนซีเมนต์แล้วหุ้มด้วยไฟเบอร์กลาสส่วนกิ่งก้านใบและผลทำจากไฟเบอร์กลาสทั้งหมดในราคา 350,000 บาทโดยมีกินรีผลอยู่ประมาณ52ตัวแต่ปัจจุบันได้ถูกนักท่องเที่ยวและชาวบ้านใช้ไม้สอยขโมยไปจำนวนเกือบ30ตัวเนื่องจากเข้าใจผิดคิดว่าเป็นผลของต้นมะกะรีผลจริงๆนายบัญชามหาแสนยังกล่าวต่ออีกว่าต้นมะกะรีผลเป็นต้นไม้อยู่ในวรรณคดีในทศชาติชาดกในชาติที่10เกี่ยวกับพระเวสสันดรเป็นบุตรของพระเจ้าสัญชัยและพระนางพุทธดีและมีลูกชายคือพระเวสสันดรช่วงนั้นได้เกิดภัยพิบัติภัยแล้งฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลพระเวสสันดรได้มอบช้างเผือก1คู่ทำให้เกิดฝนตกต้องตามฤดูกาลขึ้นมาแต่พวกอมาตย์กลับไม่พอใจพระเจ้าสัญชัยก็เลยขับไล่พระเวสสันดรให้เข้าไปอยู่ในป่าซึ่งในป่าหิมพานต์มีต้นมะกะรีผลและทางเจ้าของสวนป่าหิมพานต์จึงได้จินตนาการขึ้นมาเนื่องจากในทศชาติชาดกในชาติที่10กล่าวไว้ว่าต้นมะกะรีผลจะสูงใหญ่มากและจะออกลูกเป็นผู้หญิงเปลือยกายโดยพระอินทร์เป็นผู้นิมิตสร้างขึ้นเพื่อให้เหล่าคนทันและพวกฤาษีนั้นลดละจากกามคุณทั้ง5จึงได้สร้างต้นมะกะรีผลต้นนี้ขึ้นมาในราคา 350,000 บาทสร้างมาได้กว่า10ปีทำด้วยไฟเบอร์กลาสข้างในจะเป็นปูนหุ้มด้วยไฟเบอร์กลาสต้นนี้จึงเป็นต้นที่จินตนาการขึ้นมาเพียงต้นเดียวในโลกซึ่งคิดว่าไม่มีอีกแล้วเพราะเป็นต้นไม้ในเรื่องของทศชาติชาดกเพราะฉะนั้นจึงมันน่าจะแชร์ต่อเนื่องจากเป็นต้นไม้ที่ทำจากจินตนาการของจริงไม่มีส่วนที่เขาบอกว่ามีอยู่ที่อื่นๆอีกนั้นตนก็ต้องขอดูก่อนว่าถ้ามีลักษณะเหมือนกันก็แสดงว่าทำลอกเลียนแบบก๊อปปี้จากเราไปเพราะเราสร้างขึ้นมาเองทำขึ้นมาเองส่วนที่เขาไปแชร์ใน Facebook ว่าเป็นต้นไม้ที่มีชีวิตอยู่จริงๆนั้นไม่มีชีวิตจริงๆเพราะว่าเป็นต้นไม้ที่เราสร้างขึ้นมาเองไม่มีชีวิตจริงและไม่น่าจะแชร์ต่อให้เป็นที่สับสนต้นไม้อยู่ในวรรณคดีนะครับในทศชาติชาดกในชาติที่10นะครับเกี่ยวกับพระเวสสันดรกับเป็นบุตรของพระยาไอ้พระเจ้าสัญชัยและนางบุษดีใช่ไหมครับแต่ก่อนก็เป็นอย่างนั้นครับแล้วก็มีลูกชายก็คือพระเวสสันดรแล้วก็เกิดภัยพิบัติก็คือเกิดภัยแล้งฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลพระเวสสันดรท่านก็สมัยก่อนก็ชอบให้ทานอยู่แล้วทำบุญทำทานท่านก็เลยมอบช้างเผือกคู่แล้วก็เกิดฝนตกต้องตามฤดูกาลขึ้นมาช่วยบรรเทาราษฎรเขาเดือดร้อนได้แต่มีพวกอำมาตย์แล้วก็ไม่พอใจก็เลยขับไล่ประท้วงพระเจ้าสัญชัยก็เลยขับไล่พระเวสสันดรออกจากเมืองไปอยู่ในป่าในป่าหิมพานต์นะครับก็จะมีตำนานอยู่ท่านก็เลยจินตนาการขึ้นมาว่าต้นมะกะรีผลน่าจะมีท่านก็เลยจินตนาการขึ้นมาว่าไม่น่าจะเป็นรูปลักษณะต้นอย่างนี้เพราะในชาติที่10ก็จะระบุไว้ว่าจะกล่าวไว้ว่าต้นมะกะรีผลจะเป็นต้นไม้ที่สูงใหญ่มากและจะออกลูกเป็นผู้หญิงเปลือยแล้วก็เป็นผู้หญิงเปลือยแบบนี้ครับแต่ก่อนท่านก็ไม่เคยเห็นครับแต่ว่าในต้นชาชาดกระบุว่าอย่างนั้นเพื่อพระอินทร์นี่เป็นคนนิมิตสร้างขึ้นนิมิตให้มีหมายความว่าให้พวกเราคนทำพวกฤาษีนั้น
พื่อจะได้ไอ้ลดละจากกรรมคุณทั้ง5ท่านก็เลยสร้างต้นนี้ขึ้นมาในราคาต้นละ 350,000 บาทสร้างได้เลยสร้างมาได้ประมาณ10กว่าปีครับได้ครับทำได้เลยครับทำไฟเบอร์การ์ดครับข้างในจะเป็นปูนหุ้มด้วยไฟเบอร์การ์ดแต่ต้นนี้ก็จินตนาการขึ้นมาอีกนิดต้นเดียวครับแต่ตัวต้นอื่นผมก็ยังไม่เห็นในโลกนี้คิดว่ามีไหมในโลกนี้ผมว่าไม่มีนะก็มันเป็นเรื่องในชาดกครับครับในเรื่องทศชาติชาดกนะครับก็อยากจะถามว่าสรุปแล้วก็คือเรื่องนี้ที่เขาแชร์กันควรจะแชร์ต่อไหมก็ให้ไปดูก่อนครับแต่ว่าไม่ถูกแก้ต่อจริงๆต้นนี้เป็นต้นแรกที่ทำขึ้นมาที่ลักษณะการจินตนาการนั้นมีจริงและทำขึ้นมาจริงครับทำแบบจินตนาการครับทำแบบจินตนาการนะครับ